ียดตรงนี้นะครับคู่ที่1นะฮะคู่ที่ไร2คู่ที่ไร3 4 5 6จบเรียบร้อยนะครับ3มีขีดไหมเมื่อไม่มีให้ตรงวงแรกแล้วให้คิดกันด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใส่ลงไปเลย3ตรงนี้เท่าไร2นี้เท่าไร1จบภาพของเกียรติศักดิ์ง่ายนิดเดียวนะครับฉะนั้นสำคัญที่สุดคือการได้ตัวเลขก่อนฉะนั้นใครที่ได้ตัวเลขแล้วเนี่ยให้ได้ตัวเลขก่อนฝึกแรกลำดับแรกแล้วก็ค่อยมาเขียนภาพลำดับที่2ให้ชำนาญชำนาญพอฝึกปุ๊บไม่มีตัวเลขตัวเลขต้องอยู่ในนี้ในทรงจำในสัญญาฉะนั้นเราเอาตัวเลขมาอยู่ในสัญญาแล้วแล้วก็แค่วงกลมอย่างเดียวฝึกอย่างนี้จนเราสามารถฝึกแล้วไม่มีตัวเลขเราก็เขียนออกมาได้เลยให้ชำนาญนะครับใครในที่ยังไม่ชำนาญให้ไปฝึกเลยฉะนั้นเจตสิกจึงแบ่งออกมาเป็นราศีผมรวดเลยนะครับทั้งจิตเจตสิกเลยราศีแปลว่ากองหรือกลุ่มก็ได้นะครับฉะนั้นในเจตสิกมีทั้งหมดกี่ดวง52ดวงนี้เราแบ่งออกไปเป็นกองๆหรือเป็นกลุ่มๆเราเรียกว่าราศีนะครับตัวนี้นะครับราศีตรงนี้นะครับฉะนั้นจำแนกเกียรติศักดิ์52ดวงโดยราศีแล้วเนี่ยมีอยู่กี่ราศี3ราศีกลุ่มพวกที่ไม่แน่นอนนะครับกลุ่มที่ไม่แน่นอนคือกลุ่มไหนอัญญะอัญญะแปลว่าอะไรแปลว่าอื่นถามนะอัญญะแปลว่าอื่นสมานะแปลว่าเหมือนฮะอัญญะแปลว่าอื่นสมานะแปลว่าเหมือนเจตสิกก็คือเจตสิกนั่นแหละกลุ่มแรกจึงตั้งชื่อว่าอัญญะแปลว่าอะไรอัญญะแปลว่าอื่นสมานะสมานนี่เรียกว่าสมานก็แปลว่าให้มันเหมือนกันแผลสมานเห็นไหมครับก็คือให้มันเหมือนกันนะครับเจตสิกมีทั้งหมดกลุ่มนี้ชื่อว่าอะไรครับเนี่ยอัญญะสมานะเจตสิกหมายความว่ามีทั้งหมดกี่ดวงเนี่ยกี่ดวงกลุ่มนี้มี13ดวงนามรู้ความหมายของคำว่าอัญญะนะครับความหมายของคำว่าอัญญะนะครับไปดูอันนี้คืออะไรอัญญะนะอัญญะสมานะเจตสิกหมายความว่าแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับเป็นอะไรก่อนเรากำลังเป็นอะไรก่อนเนี่ยตรงนี้นะครับเวลาเราเรียนง่ายๆนะครับเป็นหลักการนะเป็นเจตสิกที่เป็นยังไงล่ะนะที่เป็นยังไงเนี่ยเหมือนกันกับอะไรล่ะธรรมนะครับในธรรมในที่นี้หมายถึงจิตกับเจตสิกเป็นเจตสิกที่เหมือนกันกับอะไรล่ะเนี่ยก็เหมือนกันกับอะไรธรรมมันมีอยู่มากมายธรรมในที่นี้คือจิตบวกกับเจตสิกนั่นเองจำไว้นะครับธรรมตัวนี้ก็คือจิตกับเจตสิกฉะนั้นอัญญสมานะเจตสิกหมายความว่าเป็นเจตสิกที่เหมือนกันกับธรรมอันนี้ยังไม่แปลคำนี้แปลว่าอะไรนะอื่นก็ใส่ลงไปเลยจบนะครับนี่คือคำแปลของเขานะครับความหมายของเจตสิกกลุ่มนี้ฉะนั้นมาว่าดูพร้อมกันอัญญสมานะเจตสิกหมายความว่าเป็นเจตสิกที่เหมือนกันกับธรรมอื่นจำไว้นะครับทำไมเหมือนกันกับธรรมอื่นล่ะเพราะว่ามันไปอาศัยจิตอะไรมันก็จะเหมือนกันกับจิตนั้นมันไปอาศัยเจตสิกพวกไหนมันก็จะเป็นกับพวกนั้นทันที
คล้ายๆว่าพวกไม่แน่นอนเวลาเขาไปทำชั่วไอ้นี่ก็ไปทำดีไอ้นี่ก็ไปกลุ่มนี้ก็ไปนะพวกไม่แน่นอนทีนี้พวกแน่นอนนี่ชั่วอย่างเดียวก็ชั่วอย่างเดียวดีก็ดีฝ่ายเดียวเข้าใจยังนะครับแต่พวกนี้เป็นพวกที่ไม่ฝักฝ่ายใดแน่นอนเขาหมายความว่าชั่วก็ไปได้ดีก็ไปได้เข้าใจยังฉะนั้นตรงนี้เป็นพวกกลางๆอยู่แต่เมื่อมีพวกนี้แล้วก็มีพวกดีและไม่ดีเช่นเดียวกันฉะนั้นพวกนี้เป็นพวกที่ไม่ดีเมื่อไม่ดีพวกนี้ก็ต้องเป็นพวกดีเห็นไหมครับฉะนั้นถามว่าพวกแรกเป็นพวกไหนกลางๆไม่ดีไม่ชั่วนะครับแต่จะชั่วหรือดีก็เมื่อมันอยู่ร่วมกับพวกนั้นฉะนั้นถามว่าเจตสิกกลุ่มนี้สามารถมาอยู่กลุ่มนี้ได้ไหมเมื่อมาอยู่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มดีหรือไม่ดีเป็นพวกอกุศลนะครับพวกที่เป็นอกุศลเราจึงตั้งชื่อพวกนี้ว่าอะไรครับอกุศลเจตสิกรวมแล้วพวกนี้มีมิตรสหายทั้งหมดจำนวนพวกเขานี่เท่าไหร่14แบ่งออกเป็นกลุ่มพวกเขานี่5พวกด้วยกันในกลุ่มนี้มี5พวกนะพวกโง่ก่อนนี่คือพวกโง่หัวหน้ามันเป็นโง่ก่อนพวกโลภพวกโกรธพวกง่วงนอนพวกสงสัยอย่างฉะนั้นมันมีอยู่ในนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะต้องดูเองต้องพิจารณาตัวเองฉะนั้นพวกไหนก่อนพวกโง่คือโมหะพวกโลภคือพวกอะไรโลภะพวกไม่พอใจคือพวกไหนพวกโกรธพวกง่วงนอนคือพวกไหนถีนมิทะพวกสงสัยคือวิกิกิจฉาจำง่ายเลยไหมครับเราได้แล้วพวกเขาพวกนี้เกิดอะไรเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นพวกไหนเลยท่านเธอกลุ่มไหนท่านที่กลุ่มแห่งอกุศลเจตสิกทันทีขณะกลุ่มแรกมาอาศัยอยู่ร่วมกับนี้ได้ไหมพวกนี้จะเป็นแบบนี้ทันทีเข้าใจยังฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นที่อาศัยนี้จะทำให้จิตมีอำนาจทำให้จิตเป็นไปตามอำนาจของตนถึงกี่ดวง12ดวงเราจึงตั้งชื่อตามผู้อาศัยเข้าใจยังจิต12ดวงนี้เป็นไปตามอำนาจของใครของใครเนี่ยพูดให้ชัดเจนต้องบอกว่าเป็นอำนาจของพวกอะไรอกุศลเจตสิก14ดวงนี้มีอำนาจสามารถทำให้จิตเป็นไปตามอำนาจของตนกี่ดวง12เราเลยตั้งชื่อจิต12ดวงนี้ตามพวกนี้ว่าอกุศลจิตนั่นเองนะครับทีนี้อกุศลและจิต12เนี้ยยังมีพวกแฝงอาศัยไปทำชั่วกับเขาด้วยคือพวกไหนอัญญสมานะเจตสิกอีกเท่าไร13ฉะนั้นในที่นี้มีที่จิตอาศัยเนี่ยจึงมี2พวกคือกลุ่มนี้พวกหนึ่งกลุ่มนี้พวกหนึ่งรวมแล้วตรงนี้มีพวกอาศัยอยู่เท่าไหร่ครับ27นั่นเองเห็นไหมครับฉะนั้นถามว่ากลุ่มของอกุศลจิต12ดวงเนี่ยมีเจตสิกมาอาศัยกี่ดวง27ดวงแล้วมีกี่กลุ่มอาศัยคืออัญญสมานะเจตสิก13อกุศลเจตสิก14เห็นไหมครับเราได้แล้วนี่คือเรียกว่าสัมปโยคข้างในนะครับอันนี้คือสังขารในโดยที่แบบยังไม่ละเอียดพอเราเข้าใจแล้วนะครับตรงนี้ต่อไปดูกลุ่มพวกดีบ้างดีนี้เมื่อดีแล้วเป็นพวกที่ยังไงครับสวยงามพวกสวยงามสวยงามเราเรียกพวกไหนพวกโสพลนะครับโสภณะโสภณะนะครับพวกสวยงามนะครับอันนี้ผมลบก่อนจะได้ไม่เขียนพวกสวยงามนะครับ19 3 2 1พวกนี้เป็นพวกไหนครับสวยงามสวยงามเราเรียกพวกนั้นว่าโสภณะโสภณะเจตสิกเป็นพวกสวยงามสวยงามนี้มีจำนวนอยู่กี่ประเภทกี่ประเภทนี่พวกสวยงามเนี่ย4ประเภทรวมแล้ว4ประเภทนี้มีจำนวนเท่าไหร่
ช่25นะครับถามว่าอากุศลจิตสวยงามไหมเมื่อไม่สวยงามพวกนี้จะอาศัยที่นี่ได้ไหมไม่ได้กลุ่มนี้สวยงามไหมไม่สวยงามก็อาศัยได้ไหมไม่ได้มหากุศลสวยงามไหมเมื่อสวยงามพวกนี้อาศัยได้ไหมได้นับตั้งแต่มหากุศลจนถึงโลกุตระเป็นจิตที่สวยงามเมื่อสวยงามเพราะพวกนี้ไปอาศัยนั่นเองเราจึงตั้งชื่อจิตตั้งแต่มหากุศลลงมาถึงโลกุตระนี้จิตเหล่านี้จึงเรียกจิตว่าโสภณจิตเพราะพวกนี้นั่นเองเพราะพวกนี้อาศัยจำไว้เลยขณะโสภณจิตอาศัยจะมีเจตสิกเกิดร่วมกับพวกเดียวกันนี้พวกนี้ได้ไหมมีไหมมีคือพวกไหนอัญญะพวกอัญญะพวกอกุศลอาศัยได้ไหมเพราะอะไรคนชั่วกับคนดีมันอยู่ร่วมกันไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้ชนะอันนี้ได้ไหมได้ตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้มาจึงมีเจตสิกมาอาศัยอยู่จำนวน13บวกกับ25จึงรวมแล้วไม่เกินเท่าไรครับ38ฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่มหากุศลลงไปนี้จะมีเจตสิกอาศัยจิตเหล่านั้นไม่เกิน38ซึ่งได้แก่จิตกี่กลุ่ม2กลุ่มคืออัญญสมานะเจตสิก13โสภณะเจตสิก25ต่ำกว่าได้แต่ไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้อันนี้เรารู้แล้วคร่าวๆไปก่อนนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจชัดขึ้นถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะทำให้เราสรุปไปดูนะครับทีนี้ไอ้พวกสาธารณะรู้จักสาธารณะไหมสาธารณะแปลว่าอะไรทั่วไปห้องน้ำสาธารณะก็เข้าได้หมดใช่ไหมนั่นแหละคือพวกสาธารณะสวนสาธารณะฉะนั้นพวกเจตสิกก็มีพวกสาธารณะเช่นเดียวกันจำไว้นะครับพวกเจตสิกก็จะมีพวกสาธารณะเหมือนกันหมายความว่าสามารถไปอยู่ทั่วไปในจิตเข้าใจยังทั่วไปในจิตทีนี้จิตมันมีอยู่หลายแบบหลายอย่างจึงแบ่งพวกสาธารณะตามกลุ่มของเขาฉะนั้นกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องมีสาธารณะประเภทหนึ่งเข้าใจนะครับจิตแต่เจตสิกแต่ละกลุ่มจะต้องมีสาธารณะหนึ่งประเภทเข้าใจนะฉะนั้นจิตเจตสิกกลุ่มแรกชื่อว่าอัญญสมานะเจตสิกมีอยู่กี่ประเภท2ประเภทนะครับประเภท7กับ6ใช่ไหมจำไว้นะครับประเภทแรกของกลุ่มเจตสิกเป็นพวกสาธารณะเข้าใจนะฉะนั้น7ดวงนี้เป็นพวกสาธารณะกลุ่มนี้ประเภทนี้ก็ต้องเป็นพวกสาธารณะประเภทกลุ่มนี้ก็ต้องเป็นสาธารณะฉะนั้นเราจะเห็นเจตสิกกี่ประเภทสาธารณะ3คือ7 4แล้วก็19สาธารณะนี้ต่างกันสาธารณะในจิตทั่วไปเฉพาะจิตมี2แบบสาธารณะในจิตทั่วไปสาธารณะเฉพาะกลุ่มพระจะยังเจ็ดดวงนี้เป็นสาธารณะในจิตทั่วไปทั้งหมดเลยไม่ว่าดวงไหนก็ตามในจิตดวงไหนก็ตามจะต้องมีกี่ดวงเจ็ดดวงนี้เสมอแล้วเจ็ดดวงนี้เวลาพวกสาธารณะไปนะครับต้องไปพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยที่เดียวกันเข้าใจนะครับเจ็ดดวงนี้เวลาไปอาศัยจิตเขาจะอาศัยจิตได้กี่ดวงทุกดวงเลยจิตทุกดวงจะต้องมีอย่างต่ำเจตสิกกี่ดวงเจ็ดดวงนี้เสมอจำไว้นะครับเจ็ดดวงนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกไม่ยากจำง่ายๆเราลองยกมือขึ้นมาทำแบบนี้เขกไปที่โต๊ะเก้าอี้ขณะที่เขกไปคืออะไรครับกระทบเรียกว่าผัสสะเข้าใจนะกระทบปุ๊บเราเรียกว่าผัสสะความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากกระทบเรียกว่าเวทนาเมื่อเวทนาเกิดอย่างนี้จำไหมเออมันเจ็บไม่จำไม่รู้ไอ้เขกถ้ามันไม่รู้ก็เขกแรงๆมันก็จะจำว่ามันเจ็บนั่นเป็นอะไรครับสัญญาเมื่อสัญญาแล้วการกระตุ้นเตือนที่จะทำต่อไปหรือไม่ทำต่อไปคือเจตนาก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเจตนาเกิดขึ้นแล้วจะเป็นยังไงต่อตั้งมั่นเรียกว่าอะไรครับตั้งมั่นในการทำตามเจตนาเรียกว่าเอกตาบางคนตั้งมั่นไปทำความชั่วได้ไหมได้เห็นไหมครับเจตนาตั้งมั่นในการทำความชั่ว
เจตนาตั้งมั่นในทำความดีได้ไหมได้เรียกว่าเจตนานะครับตั้งมั่นก็คือเอกตาเอกตาตัวนี้เราเรียกว่าสมาธิจำไว้นะครับถ้าสมาธิคือสภาวะของเจตสิกดวงนี้นะครับถ้าสมาธิเมื่อไหร่ปุ๊บให้นึกถึงอะไรครับเอกคตาเจตสิกทันทีนั่นเป็นเพียงแค่ชื่อว่าสมาธิแต่สภาวะของมันคือเอกคตาเจตสิกจำไว้ถ้าเขาถามว่าสมาธิคืออะไรเอกคตาเจตสิกสภาวะของสมาธิจำไว้เลยนะครับสมาธิแห่งความชั่วได้ไหมได้โอ้ยขโมยเขานี่3ชั่วโมงมันยังคิดอยู่ยังขโมยนั่งคนได้ยังคนเลยไหมได้เลยไหมฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งแล้วต่อไปความดีก็ได้เมื่อเราทำแล้วก็จะมีสภาวะของการไปรักษาคือรักษาอะไรรักษาจิตและเจตสิกเราเรียกตรงนี้ว่าชีวิตจินทรีย์เจตสิกตรงนี้ฉะนั้นชีวิตที่ผมบอกว่าชีวิตของคนเราจึงมี2ชีวิตไงนั่นคือตัวนี้และตัวหนึ่งคืออะไรครับชีวิตจินทรีย์เจตสิกนี่คือตัวหนึ่งนะครับส่วนชีวิตอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับชีวิตรูปใช่ไหมครับชีวิตรูปฉะนั้นชีวิตของคนคนหนึ่งจึงมี2ชีวิตนามก็คือชีวิตตัวนี้จินทรีย์เจตสิกตัวนี้ตัวนี้จะทำหน้าที่อะไรครับรักษาจิตและเจตสิกจิตและเจตสิกนั้นเราเรียกว่าสัมปยุตธรรมใช่ไหมจิตและเจตสิกนั้นเราเรียกว่าสัมปยุตธรรมคำว่าธรรมในที่นั้นก็แปลว่าจิตกับเจตสิกสัมปยุตแปลว่าประกอบธรรมที่ประกอบกับอะไรครับชีวิตนั่นเองคือเกิดพร้อมหรือประกอบกับชีวิตเราเรียกว่าจิตและเจตสิกนั่นแหละจะทำหน้าที่รักษานะครับนั่นแหละเรียกว่าชีวิตชีวิตของสัตว์จึงมี2คือชีวิตรูปกับชีวิตนามจำไว้นะครับเมื่อทำแล้วรักษาแล้วก็จงมุ่งมั่นไปสู่เราเรียกการมุ่งมั่นสู่ทางไหนครับใจเราเรียกว่ามนสิกามุ่งและนำมุ่งและนำจิตเจตสิกเรียกว่าสัมปยุตธรรมที่ก่อนนาสู่อารมณ์นี่เราเรียกว่าสัพพะแปลว่าทั้งหมดจิตตะก็แปลว่าจิตนาสัพพะจิตตะสาธารณะก็ทั่วไปเป็นเจตสิกที่ประกอบกับจิตทั้งหมดทั่วไปนั่นเองจำไว้นะครับฉะนั้นจึงตั้งชื่อประเภทนี้ว่านะครับแบ่งออกมาตรงนี้มาเป็น2ประเภทประเภทแรกเป็นพวกสาธารณะเราจึงตั้งชื่อว่าสัพพะสัพพะแปลว่าทั้งหมดไหนๆล่ะจิตตะสัพพะจิตตะสาธารณะทั่วไปด้วยนะครับสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกหมายความว่าเป็นเจตสิกที่ประกอบกับใครก่อนเนี่ยดูนะครับสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกหมายความว่าเป็นใครเป็นใครเนี่ยเป็นเจตสิกที่ประกอบกับใครทั้งหมดทั่วไปพร้อมกันนี้สัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกหมายความว่าเป็นเจตสิกที่ประกอบกับจิตทั้งหมดทั่วไปจำไว้นะครับจิตดวงนี้จะมีทุกดวงของจิตไม่ว่าจิตดวงไหนก็ตามจะต้องมีจิตดวงนี้เสมอนะครับไม่ว่าจิตนั้นจะดีหรือชั่วเป็นวิบากหรือเป็นกุศลหรือกิริยาอะไรก็ช่างจะต้องมีเจตสิกจำนวนจิตดวงนี้เป็นฐานรองรับไว้เลยฉะนั้นดวงนี้อยู่ตรงนี้มีเจ็ดดวงนี้ไหมมีดวงนี้มีไหมดวงนี้มีไหมมีที่ไหนชี้นอกมาแล้วไม่มีดวงจิตที่ไหนเนี่ยตอบมั่วอะไรเงี้ยชี้ไปข้างนอกดวงก็ยังบอกว่ามีที่ยังไงฉะนั้นไม่ว่าจิตดวงไหนก็ตามจะต้องมีเจตสิกอย่างต่ำกี่ดวงเจ็ดดวงมีอะไรบ้างภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกตาชีวิตอินทรีย์มนสิการอันนี้ไม่ต้องคิดเลยนะครับเวลาเราว่าจิตดวงนี้มีเจตสิกดวงเจตดวงนี้ไหมไม่ต้องคิดมีเอามาเลยมีไม่ต้องหาว่าดวงไหนก็ต้องมีเจตดวงนี้ไหมมีไม่ต้องหาแต่ตรงนี้ต้องระวังเนี่ยเพราะพวกนี้มันเป็นพวกที่ไม่สาธารณะมันเป็นพวกไหนครับเลี่ยราย
นะครับเรี่ยรายไปตรงนิดหนึ่งไปตรงนั้นหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่าเรี่ยรายไปทั้งในฝ่ายที่เป็นโสภณะอโสภณะกุศลอกุศลวิบากกิริยาหรือโลกิยะโลกุตระแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไปได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดโลกิยะมีทั้งหมดกี่ดวงนะอะไรที่ไม่ใช่โลกุตระนั่นแหละเขาเรียกว่าโลกิยะโลกุตระมีกี่ดวง8หรือ40โลกิยะที่เหลือนั่นแหละกี่ดวงล่ะ81โลกิยะมีทั้งหมดอยู่81แต่พวกนี้ไปได้แต่ไม่ได้ครบ81นะนี่เขาจะยังเรียรายไปได้แต่ไม่ครบ81ดวงเวลาไปมันก็ไม่บางทีมันก็ไม่ไปทั้ง6อาจจะไปแค่5อาจจะไปแค่4ก็ได้นี่เขาเรียกว่าพวกเรียรายพวกเรียรายนี้เราจึงจัดว่าเป็นพวกปกิณณกะนะฉันตรงนี้จึงตั้งชื่อว่าปกิณณกะเจตสิกนั่นเองปกิณณกะนะครับเจตสิกปกิณณกะเจตสิกที่เราบอกผมพูดเสมอเวลาผมเข้ามาผมบอกว่าปกิณณกะธรรมนะครับทำไปนู้นนิดหน่อยๆในเรื่องไปเรื่อยๆนั่นแหละเขาเรียกปกิณณกะธรรมนะเมื่อปกิณณกะเจตสิกก็คือเจตสิกที่ประกอบกับจิตแบบไหนเรียรายนะครับเรียรายไม่ใช่เรียรายนะเรียรายไปทั้งในฝ่ายโลกิยะโลกุตระโสภณะอโสภณะกุศลอกุศลวิบากกิริยาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเห็นไหมครับจำไม่ง่ายนะครับเวลาความหมายของมันความหมายของปกิณณกะมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไรเขาบอกว่ามีความหมายว่าเป็นบอกเลยเป็นอะไรเนี่ยเป็นเจตสิกที่ประกอบอะไรครับผมพูดไปแล้วนะประกอบเรียรายไปทั้งในฝ่ายโลกิยะโลกุตระโสภณะอโสภณะกุศลอกุศลวิบากกิริยาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเราพูดอย่างนี้นะครับประกอบได้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะประเภทของโลกียะโลกุตระโสภณะโสภณะกุศลวิบากกิริยาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนี่คือประกอบได้พอใจยังนะครับความหมายฉะนั้นเขาไปได้นะประกอบตรงนี้ก็ได้แต่ไม่หมดในนี้อาจจะไปไม่ครบ6อาจจะไปครบ6ก็ได้แล้วแต่มันในสภาพมีอะไรบ้างง่ายๆวิธีการเราน้อมนึกถึงดินเหนียวดูนะครับคิดตามนะเวลาเราน้อมนึกถึงดินเหนียวหรือดินน้ำมันขึ้นมาอาการน้อมนึกนั่นแหละเขาเรียกว่าวิตกเข้าใจนะครับน้อมไปปุ๊บถึงดินเหนียวหรือดินน้ำมันมานั่นแหละเขาเรียกอะไรวิตกเมื่อวิตกแล้วก็มาตรึกตามนะเอามาทำไงครับทำอะไรเขาคึงเอาวิตกปุ๊บวิตกคือการน้อมนำเอาดินเหนียวมาเมื่อดินเหนียวมาแล้วก็เอาดินเหนียวนั้นมาทำอะไรครับเขาคึงการเข้าคึงนั้นเรียกว่าวิจารวิจารเสร็จปุ๊บจะปั้นอะไรดีล่ะก็ต้องตัดสินซะกำลังเข้าคึงเสร็จแล้วก็ต้องตัดสินว่าจะปั้นอะไรดีการตัดสินนั่นแหละเรียกว่าอธิโมกดูนะครับอธิโมกเสร็จปุ๊บตัดสินเสร็จปุ๊บแล้วต้องทำยังไงทำความเพียรทำความเพียรคืออะไรครับวิริยะปั้นซะให้มันเป็นรูปร่างสันฐานเมื่อปั้นแล้วเป็นรูปร่างสันฐานให้เกิดอะไรขึ้นปั้นโอ้โหดีนั่นเราปั้นได้อะไรเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมาปีติเกิดขึ้นปั้นดีแล้วอยากปั้นอีกไหมปรารถนาอยากจะปั้นอีกเราเรียกว่าฉันทะมีความปรารถนาในอารมณ์เป็นกระบวนการให้จำไม่เฉยนะครับนี่คือกระบวนการหนึ่งคือเป็นอะไรครับวิตกก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือคิดอารมณ์วิจารธรรมชาติที่มีการเขาคึงอารมณ์อธิโมกก็คือตัดสินอารมณ์วิริยะก็คือมีความพยายามในอารมณ์ปีติก็คือธรรมชาติที่มีความชื่นชมยินดีในอารมณ์ฉันทะก็คือปรารถนาอารมณ์ได้หมดเลยนะครับฉะนั้นพอเข้าใจนะครับผ่านต่อไปเลยนะครับได้แล้วนี่ทั้งหมดแล้ว13ดวงไปดูอกุศลเจตสิกแบ่งออกเป็นกี่ประเภท5ประเภทด้วยกัน
5ประเภทนี้มีประเภททั่วไปอันดับแรกเลยจำไว้นะครับตัวนี้ทั่วไปนะกลุ่มนี้เราดูกลุ่มก่อนกลุ่มของมันต้องมีชื่อและมีความหมายเช่นเดียวกันกลุ่มของเจตสิกกลุ่มนี้มีความหมายไหมมีความหมายของเจตสิกนี้คืออะไรเนี่ยจิตที่มันไปอยู่ที่ไหนก็บอกมันไปที่นั้นแหละอากุศลเจตสิกหมายความว่าเป็นเจตสิกที่ประกอบได้ในอากุศลจิต12ทั้งหมดทั่วไปแค่นั้นแหละง่ายๆประกอบได้ไหนอากุศลจิต12นี่เองทั่วไปเลยทั้งหมดน่าตามสมควรตามสมควรด้วยนะตามสมควรด้วยเพราะว่าบางทีมันก็ไปประกอบไม่ครบต่อไปไปดูมีประเภทอยู่ประเภท5ประเภทที่ผมบอกประเภทโง่ๆก่อนประเภทโลภก่อนนะโง่โลภโกรธง่วงนอนหาวนอนสงสัยนะครับประเภทแบ่งออกมาโง่ก็คือสภาวะของโมหะเป็นพวกสาธารณะสาธารณะในไหนในความชั่วทั้งปวงถ้าสาธารณะในความชั่วทั้งปวงก็หมายความว่าเมื่อบุคคลเหล่าใดยังจิตของตนให้อกุศลจิตเกิดไม่ว่าดวงไหนไม่ว่าดวงไหนนะครับอกุศลจิตเกิดไม่ว่าดวงไหนจะต้องมีอกุศลประเภทนี้เสมอนี่เขาเรียกว่าสาธารณะในความชั่วสี่ดวงนี้จะมีทุกดวงในอกุศลจิตเลยและไปก็ไปพร้อมกันสี่ดวงด้วยฉะนั้นดวงนี้มีไหมสี่ดวงนี้มีไหมมีดวงนี้มีไหมสี่ดวงนี้มีบอกแล้วไงว่าอกุศลจิตไม่ว่าดวงไหนจะต้องมีเจตสิกสี่ดวงนี้เสมอฉะนั้นสี่ดวงนี้มีชื่อว่าอะไรโง่หลงไม่รู้ความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเที่ยวทำความชั่วอยู่เสมอเห็นไหมครับฉะนั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงของรูปและนามบัญญัติเราใดอะไรคือบัญญัติอะไรคืออะไรไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่เราเรียกสภาวะนี้ว่าอะไรครับโมหะเจตสิกโมหะเจตสิกธรรมชาติที่เป็นไงครับโมหะเจตสิกธรรมชาติที่ยังไงบังสภาพตามความเป็นจริงของอารมณ์ไว้คือหลงใครเห็นใครเห็นมองไหมมองมามองมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วใครเห็นฮะนั่นแหละโง่โมหะไหนตรงไหนคือเราแขนใช่ไหมเราแขนใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ตัดทิ้งนะฉะนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีเราแต่เราเอาการรวมกันระหว่างรูปและนามจึงยกทั้งสองอย่างที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้ว่าเป็นเรานะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เราเห็นเป็นเพียงแต่สภาวะรูปที่ชื่อว่าจักขุประสาทเห็นเราเอารูปที่ชื่อว่าจักขุประสาทเห็นนั่นมาปรุงแต่งว่าเป็นเรานี่แหละเพราะหลงไงหลงว่านั่นคือของเรานั่นคือเราเป็นผู้เห็นจริงๆไม่ใช่เรานะครับนี่แหละคือเรียกว่าเพราะอาศัยอะไรครับโมหะไม่รู้ถูกปิดบังด้วยอำนาจของเจตสิกดวงนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราเห็นเราจะพอใจไหมไม่พอใจไหมก็ต่อยอดไปอีกเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้หลงอาศัยให้เกิดขึ้นแล้วในจิต12ดวงฉะนั้นเราจึงใส่จำนวนที่เขาอาศัยได้ตรงนี้เราใส่จำนวนอาศัยได้เท่าไหร่ครับดูตรงนี้เขาชี้ตรงนี้มาตรงนี้ดูสิบอกแล้วเขาอาศัยจิตได้ทั้งหมดใช่ไหมจิตมีทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะเราก็ใส่ผู้อาศัยจำนวนที่เขาไปอาศัยได้เท่าไรครับนี่89หรือ121รู้ยังว่าจำนวนเลขนี้คืออะไรรู้แล้วว่าจำนวนจิตที่เขาอาศัยได้เห็นนะครับแสดงว่าผัสสะเขาจะอาศัยจิตได้กี่ดวงล่ะทั้งหมดนั่นแหละว่านะพูดอะไรยากทั้งหมดน่ะฉะนั้นดวงไหนก็ต้องมีละ7ดวงนี้สี่ดวงนี้มีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูชื่อเขาก่อนนะครับตรงนี้คือโมหะโมหะอะไรเจตสิกตรงนี้โมหะเจตสิกแล้วโลภโง่แล้ว
ก็จะไม่มียางอายไม่มีความเกรงกลัวต่อการทำความชั่วทั้งปวงเพราะความโง่มันปิดบังไว้เพราะความชั่วเราทำแล้วทั้งหมดเพราะอาศัยความไม่รู้ว่านั่นมันมีโทษอย่างนั้นมีโทษอย่างนี้จึงถูกปิดบังเพราะความไม่รู้เรียกว่าอวิชชาอวิชชาก็คือไอ้ตัวนี้แหละนี่คือตัวอวิชชาจำไว้นะครับนี่แหละหน้าตามันเป็นวงกลมนี่อยู่ตรงนี้แหละแล้วมันไปแสดงออกแบบไหนแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยมันนะโมหะแสดงออกอย่างไรนี่แหละนะครับตัวนี้แหละเราเรียกว่าอวิชชาไม่รู้เมื่อไม่รู้ว่าทำแบบนี้มีโทษทำแบบนี้ไม่มีโทษทำแบบนี้ดีทำแบบนี้ไม่ดีเพราะเขาไม่รู้เมื่อไม่รู้ความละอายความเกรงกลัวจึงไม่มีเมื่อความละอายความเกรงกลัวไม่มีตรงนี้จึงเป็นหิริกะอะไรครับอโนตัปปะอะหิริกะอะแปลว่าไม่มีความละอายทางใจไม่มีความละอายทางการพูดไม่มีความละอายต่อการกระทำความชั่วสำคัญที่สุดคือที่ไหนใจเมื่อใจไม่มีความละอายแล้วปากมันก็พ่นออกไปกายมันก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่เปล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเที่ยวพูดเพ้อเจ้อบ้างเพราะการพูดเพ้อเจ้อไม่ยังให้ประโยชน์เพราะถูกปิดบังด้วยอำนาจตรงนี้ถ้ารู้เราจึงระงับปากไว้เห็นไหมครับเราจึงใช้ปากไปทำอะไรครับไปเคี้ยวข้าวเพราะฉะนั้นจำไว้นะตรงนี้นะจึงเป็นอะไรครับอหิริกะธรรมชาติของอหิริกะคืออะไรไม่มีความละอายต่อการงานอันชั่วทั้งหลายทุจริตเขาเรียกใช้ว่าทุจริตเพราะว่าเวลาสมมติว่ากายทุจริต3ว่าจิตทุจริต4มโนทุจริตเท่าไหร่3รวมเรียกว่าอะไรทุจริต10จำไว้นะทุจริต10มีอะไรบ้างก็กายทุจริต3มโน3วจี4พูดเพ้อเจ้อคำหยาบโกหกมุทิตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยพฤติผิดในกรรมนี่แหละแล้วก็อะไรอีกความคิดผิดเห็นผิดแล้วก็อะไรอีกความพยาบาทอาฆาตเขาความอยากได้ในของคนอื่นนั่นแหละคือทางมโนนะครับเมื่อไม่มีความละอายความกลัวก็ไม่มีเช่นเดียวกันเหมือนกันนะความสะดุ้งที่จะกลัวก็ไม่มีความจะระแวงความชั่วทั้งหลายก็ไม่มีจึงกระทำด้วยความเต็มใจไม่เพราะความไม่รู้เป็นตัวกั้นตรงนี้ครับความละอายก็คืออะไรครับอโนตัปปะเมื่อโนตัปปะแล้วทำแล้วเป็นไงครับให้เกิดความฝุ่งซ่านเรียกว่าอะไรครับอุทธัจจะในอารมณ์ฟุ้งซ่านในอารมณ์ทั้งหลายฉะนั้นทั้ง